มาก็ชื่อหมวยเชงหลานชื่อน้องฟันชื่อหมวยค่ะหลานชายชื่อคอปเปอร์อาม่าชื่อจิตอารีมีหลานชื่อเชอปางอารีกุลสวัสดีค่ะยายน้อยคือยายอรทัยทองกันทมนะคะแม่ของปิงปองค่ะอ้าวแล้วทำไมปิงปองเรียกว่ายายน้อยอะคะเรียกคนอื่นว่าแม่ไปเยอะแล้วพอจะเรียกแม่ตัวเองว่าแม่ดูห่างไกลอะเรียกยายน้อยดีกว่าดูใกล้ชิดกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยจำได้นะครับเพราะว่าคุณยายเนี่ยจะอายุเท่ากับพ.ศ.พอดีแต่ว่ายังไม่ถึงวันเกิดก็เลย66ปีครับอายุ66ปีเคยได้ยินแม่พูดแว่วๆว่าน่าจะขึ้นเลข8แล้วก็เลยเดาว่าอาม่าอายุ80ค่ะอายุ81อาม่าอายุเท่าไหร่น่าจะ70กว่าแล้วนะคะเกิดปีอะไรไม่รู้อายุ77ก็เรียกชื่อเลยครับคุณยายจะเรียกไม่เหมือนคนอื่นครับจะเรียกว่าครับอาม่าจะชอบเรียกแทนพรว่าอันเหวเรียกขนุนเพราะตัวกลมๆเหมือนขนุนโอ้โหหลายอย่างมากไอ้ปิ๊งปิ๊งปองปองไอ้ดิงดองไอ้คิงคองเรียกเหมือนที่เธอเรียกผิดกันอะเยอะเลยมันไม่รังเกียจหรอไอ้หมอเนี่ยอ๋อเมนูฟักทองผัดใส่ไข่ค่ะช่วงหลังๆมานี้จะชอบกินผัดฟักทองที่ยายทำให้ค่ะชอบมากเลยง่ายๆเลยค่ะแกงจืดเต้าหู้หมูสับต้องเป็นคุณยายทำแกงจืดเต้าหู้แล้วก็มีหมูสับที่เป็นก้อนนะครับก็เป็นเมนูโปรดของเปิ้ลครับส่วนมากเขาจะชอบหลายอย่างมันทานได้ทุกอย่างอ่ะพี่ปองอ่ะจำได้ว่าไข่พะโล้อ่ะหนึ่งหม้อกินคนเดียวอ่ะรสโอ้ยเป็นห่วงหลายอย่างเนาะเป็นห่วงสุขภาพเขาแล้วก็ไม่ให้เขากินเยอะแต่ก็ไม่เคยห้ามได้ยายน้อยทำกับข้าวอร่อยบอกยายน้อยตลอดว่ายายน้อยเป็นแม่ที่เก่งมากคุณยายมากๆนะคะขอบคุณที่คอยทำนู่นทำนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยที่บ้านหนูก็สบายใจเวลาอยู่บ้านเสมออยากให้หลานมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเป็นที่รักของหลานแบบนี้เป็นนานค่ะรักอาม่าค่ะขอพรให้หลานไปเจอแต่สิ่งที่ดีๆอยู่กับหลานเป็นนานๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้คุณยายสุขสบายให้ได้ให้เขาเจริญเติบโตจะคอยดูความสำเร็จของลูกหลานก่อนมาเจอในภาพยนตร์นี้รู้จักคนนี้รู้จักเผือกเผือกรู้จักคนนี้ไม่รู้จักชื่อนะไม่รู้จักจริงๆวันที่ไปเจอกันอ่ะคนที่ไปด้วยอ่ะเขาบอกคนนี้ไงที่บิวกิ้นเขาบอกบิวกิ้นไหนอ่ะก็งั้นนะไม่เห็นหล่อเลยว่ะก็ตอนนั้นเขาก็เป็นเด็กๆอ่ะเราก็เห็นว่าก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งสามสองหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าเราเล่นกับหลานจริงๆอ่ะเขาแกล้งเราก็แกล้งเขาบางทีเงี้ยผมว่ามันน่ารักอาแม่ผมก็จะเป็นคนแบบนี้เราเข้ากันได้ดีอ่ะซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เนาะเจ๋อเสียแล้วล่ะบอกด่าอะไรเอ็มไหมเนี่ยไม่ต่อไลน์อ่ะ